ายด้ามขวานชายแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นดิษกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมคณะได้พบปะและมอบถุงยังชีพเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บขณะออกบิณฑบาตในพื้นที่อำเภอรือสอพร้อมพบปะประชาชนไทยพุทธมุสลิมเมื่อวันที่7มิถุนายน2566เวลา10นาฬิกาที่วัดไพโรจน์ประชารามอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมคณะได้พบปะและมอบถุงยังชีพเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องชาวไทยพุทธยังวัดไพโรจน์ประชารามตำบลรือสอออกอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมและผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่มาร่วมให้กำลังใจพระสงฆ์และพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการปลอบขวัญให้กำลังใจระหว่างประชาชนกันเองโดยมีนายณัฐกรบุญโรภาคนายอำเภอรือสอพันเอกก่อเกียรติเข็มแดงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพันเอกสิทธิชัยบำรุงเขตผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46นายวิเชษฐ์ไทยทองนุ่มนายกเทศมนตรีตำบลรือสอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับจากกรณีเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดรถตู้ขณะเดินทางนิมนต์พระสงฆ์เพื่อบิณฑบาตเหตุเกิดที่บริเวณปากซอยเจริญราษฎร์2หมู่ที่2ตำบลรือสอออกอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเช้าวันที่2มิถุนายน2566ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดรักษาความปลอดภัยพระสงฆ์สังกัดกองร้อยทหารพรานที่4603หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46และพระสงฆ์จำนวน3รูปได้รับบาดเจ็บประกอบด้วยพระฉันแสนศิลาฉันทโกอายุ62ปีพระอำนวยเข็มสิริวรปัญโยอายุ72ปีและพระดีทองอยู่ปัญญาทโรอายุ70ปีและอาสาสมัครทหารพรานศรีสุวรรณกาจุงและอาสาสมัครทหารพรานชัยชิดนามเขตซึ่งขณะนี้อาการปลอดภัยและดีขึ้นตามลำดับทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้กล่าวขอบคุณแทนที่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่ขอบคุณที่น้องชาวไทยมุสลิมที่ให้ความช่วยเหลือดูแลให้กำลังใจกันไม่ทอดทิ้งกันซึ่งได้เห็นถึงความรักความสามัคคีและการอยู่รวมกันระหว่างไทยพุทธไทยมุสลิมที่ยังคงรักช่วยเหลือกันอย่างแน่นแฟ้นและให้คงอยู่ความเป็นพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแบบนี้ไว้ในนามในหน่วยงานภาครัฐพร้อมให้การช่วยเหลือดูแลและจะเคียงข้างประชาชนมาให้กำลังใจขอให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมให้การช่วยเหลือกันไม่ทอดทิ้งกันจะดูแลพื้นที่วัดดูแลมัสยิดจะดูแลประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมให้เกิดความปลอดภัยขอให้มั่นใจเจ้าหน้าที่พร้อมจะดูแลและปกป้องพื้นที่และประชาชนให้ปลอดภัยประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้ภาพข่าวรายงาน